ู้ชมยังอยู่กับ Rama Health Talk นะคะซึ่งช่วงนี้นะเราจะมาเตรียมความพร้อมของผู้สูงวัยนะคะคือจริงๆเนี่ยไม่ใช่แค่ผู้สูงวัยเราเองเราก็ต้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะเพราะว่าจริงๆสมองเนี่ยถ้าเกิดคนแบบนานๆไปไม่ค่อยได้ใช้งานมันมีเสื่อมใช่ไหมคะอาจารย์เอางี้ดีกว่าตามอายุดีกว่านะครับเดี๋ยวจะบอกว่าแบบไอ้ถ้าเกิดว่าคนอายุ20แล้วไม่ได้ใช้สมองนานจะเสื่อมอะไรเงี้ยนะฮะก็ไม่เหมือนก็ยังมีโอกาสเสื่อมน้อยกว่าคนแก่ว่าอย่างนั้นเถอะเอางี้คือถ้าเกิดว่าคำว่าเสื่อมเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่อยๆถดถอยลงพอเราอายุเยอะขึ้นอยู่นานขึ้นก็จะมีความถดถอยของอวัยวะทุกๆส่วนนะครับสมองก็เป็นหนึ่งในอวัยวะส่วนหนึ่งนะครับดังนั้นอยู่นานขึ้นก็มีความถดถอยของสมองมีความเสื่อมของสมองนะครับไม่มีใครหนีพ้นแต่จะทำยังไงล่ะทำให้เสื่อมแบบช้าๆออกกำลังกายเหมือนแบบร่างกายได้ไหมคะแน่นอนได้แต่ว่าต้องมีการบริหารสมองด้วยนะเราเรียกว่าเบนจิมนะครับก็คือว่าการบริหารสมองเนี่ยนะครับไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุอย่างเดียวจริงๆใครๆก็สามารถทำทุกคนได้แต่ถ้าผู้สูงอายุทำก็จะช่วยเรื่องของชะลอความเสื่อมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์แพทย์หญิงดาวชมพูนาควิโรนะคะสาขาวิชาจิตเวชศาสตร์นะคะเมื่อวานนี้เพิ่งมาวันนี้มาอีกแล้วนะคะไปติดตามเบนจิมได้เลยค่ะการกระตุ้นสมองในผู้สูงอายุนะคะจึงมีความจำเป็นเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยธรรมชาติผู้สูงอายุเยอะขึ้นแล้วสมองก็จะมีการฝ่อตัวลงได้แล้วก็การกระตุ้นสมองก็จะทำให้มีการทำให้เลือดไปเลี้ยงสมองส่วนต่างๆได้ดีขึ้นด้วยนะคะนั้นก็อยากให้ผู้สูงอายุได้มีโอกาสฝึกนะคะจริงแล้วความสามารถของสมองนะคะมีทั้งหมด6ด้านที่สำคัญก็คือด้านเรื่องของอันดับแรกความใส่ใจนะคะความใส่ใจก็คือมีสมาธิมีสติอยู่กับปัจจุบันแล้วก็ที่สองก็คือเรื่องของความจำอันที่สามเรื่องของความคิดวางแผนแล้วก็อันที่สี่เรื่องของการมองภาพเชิงมิติรู้ระยะทางจะไปทางไหนไม่หลงทางนะคะแล้วก็อันดับที่ห้าก็คือเป็นเรื่องของการใช้ภาษาอันดับที่หกก็คือเป็นเรื่องของการที่มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมหรือว่าการแสดงออกทางอารมณ์อย่างไหนเหมาะสมมีการแสดงออกทางสังคมที่ถูกต้องนะคะหกด้านนี้เนี่ยจริงๆสองด้านสุดท้ายเนี่ยจะเสื่อมถอยช้านะคะเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็การอยู่ในสังคมเพราะผู้สูงอายุยังอยู่ในสังคมอยู่ก็จะมีการกระตุ้นตามธรรมชาติแต่สี่ด้านแรกเนี่ยค่ะอาจจะเป็นด้านที่เรามีการตั้งใจที่จะมีการกระตุ้นก็จะช่วยทำให้ความสามารถของสมองเพิ่มเติมได้นะคะอย่างเช่นอันดับแรกก็คือเรื่องของความใส่ใจความใส่ใจเนี่ยก็คือเน้นว่าให้มีสติขณะที่กำลังทำอะไรในชีวิตประจำวันนะคะให้รู้ตัวขณะเนี้ยมือกำลังเคลื่อนไหวก็รู้ตัวนะคะหรือว่าจะล้างจานทำนู่นทำนี่ก็ให้รู้ตัวอยู่กับปัจจุบันนะคะแล้วก็อาจจะมีการฝึกที่เหมือนกับทำอะไรต่อเนื่องในชีวิตประจำวันนะคะอย่างเช่นไปเดินออกกำลังกายต่อเนื่องสัก30ถึง1ชั่วโมงนะคะในแต่ละวันอาจจะใช้ท่าที่เป็นการกระตุ้นสมองง่ายๆก็ได้นะคะให้อยู่กับปัจจุบันอย่างเช่นท่าเนี่ยนะคะก็จะมีการกระตุ้นให้สมองซีกซ้ายซีกขวาทำงานสลับกันนะคะอย่างทำท่าจิตแอลอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีหลายท่านะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะแล้วก็จะมีท่าแบบโป้งก้อยอย่างเงี้ยนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างนึงที่ผู้สูงอายุฝึกง่ายๆนะคะให้มีการทำท่าสลับกันนะคะแล้วก็ทำแบบต่อเนื่องแล้วก็อันดับที่2ก็คือเป็นเรื่องของการกระตุ้นความจำความจำก็คือสิ่งที่ผ่านมาแล้วเรามีการนึกทบทวนอาจจะนึกทบทวนสั้นๆนะคะอย่างเช่นว่าวันนี้ทำอะไรบ้างออกไปทำธุรกรรมการเงินอะไรกินข้าวกับอะไรบ้างมีการจดบันทึกนะคะหรือว่าถ้าเป็นเกมกระตุ้นง่ายๆก็คืออย่างเช่นเล่นเกมไพ่จับคู่นะคะมีการฝึกจำภาพแล้วก็มีการปิดแล้วก็มีการทบทวนนะคะอันดับ3ก็คือเรื่องของการวางแผนการตัดสินใจก็คือมีเรื่องของการที่เราคิดว่าเราจะเลือกอะไรมีข้อดีข้อเสียยังไงมีการเขียนเปรียบเทียบแล้วก็มาตัดสินใจภายหลังแล้วเมื่อตัดสินใจแล้วก็จะมีการประเมินผลว่าเลือกไปแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะอันดับที่4ก็คือเรื่องของมิติสัมผัสหรือว่าการมองภาพเชิงมิติอันนี้จะเกี่ยวข้องกับการเดินทางไปไหนมาไหนเรารู้เส้นทางมองมิติได้ว่าเดี๋ยวจะต้องเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานะคะไปไหนไม่หลงทางนะคะอันนี้ก็วิธีการฝึกเนี่ยก็ให้สังเกตเวลาที่เราเดินทางออกไปข้างนอกหรือว่าอาจจะมีการฝึกด้วยการวาดภาพแผนที่จากบ้านไปสถานที่ไหนที่สำคัญที่เราไปบ่อยๆให้มีการวางแผนเอาไว้นะคะอันนี้ก็เป็นการฝึกสีด้านที่สำคัญนะคะเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงใกล้จะเลือกตั้งนะคะผู้สูงอายุก็สามารถนำทักษะทั้งสี่ด้านเนี่ยมาฝึกมันในขณะที่จะไปเลือกตั้งได้นะคะ
ไปเริ่มต้นจากการคิดวางแผนการตัดสินใจนะคะอาจจะมีลิสต์รายชื่อผู้สมัครที่ถูกใจแล้วก็อาจจะมีการเลือกนโยบายว่าพรรคไหนมีนโยบายยังไงจะเลือกใครดีนะคะตัดสินใจไว้ก่อนไปนะคะและหลังจากนั้นเนี่ยตอนเดินทางออกจากบ้านก็มีการวางแผนเส้นทางว่าจะผ่านทางไหนยังไงบ้างทำยังไงที่ถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องนะคะก็เป็นการฝึกเรื่องของนิติสัมผัสแล้วพอไปถึงที่เลือกตั้งแล้วนะคะก็จะมีสติเวลากดเลือกว่าตรงไหนเบอร์อยู่ตรงไหนทำให้ถูกต้องนะคะก็จะได้ฝึกเรื่องของความใส่ใจนะคะแล้วก็ต้องใช้ความจำในการที่จำว่าเลือกใครไปแล้วตั้งแต่อยู่ที่บ้านจะได้เลือกให้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็จะได้ประมวลผลทั้ง4ด้านเนี่ยมาใช้ในวันเลือกตั้งด้วยนะคะเริ่มต้นจากผู้สูงอายุจะฝึกยังไงนะคะในแต่ละวันจริงๆแล้วอยากให้เวลาสำหรับเรื่องของการฝึกความใส่ใจเพราะความใส่ใจเนี่ยเป็นพื้นฐานอันดับแรกของความสามารถของสมองนะคะถ้ามีความใส่ใจแล้วก็จะมีความจำมีความคิดเป็นเหตุเป็นผลต่อเนื่องได้เพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้เวลาตรงส่วนนี้สักเวลาครึ่งชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงนะคะที่จะฝึกทำอะไรต่อเนื่องอาจจะเป็นการเดินออกกำลังกายแล้วรู้สึกตัวอยู่กับการเคลื่อนไหวหรือว่าทำกิจกรรมอย่างเช่นวาดรูปทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายแต่ให้ทำต่อเนื่องนะคะให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวขณะที่ทำอยู่กับการเคลื่อนไหวร่างกายได้แล้วก็ควรระวังก็คืออาจจะไม่ทำด้วยความเคร่งเครียดบางคนกลายเป็นเพ่งจ้องกับสิ่งที่ทำจนแบบบางคนปวดหัวปวดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะทำได้ใจที่สบายสบายผ่อนคลายนะคะถือว่าเป็นการฝึกให้สมองปลอดโปร่งแล้วก็ได้ทำอะไรที่เป็นคล้ายๆมีสมาธิต่อเนื่องได้นะคะคนที่มีส่วนช่วยกระตุ้นที่สำคัญก็คือญาติใกล้ชิดนะคะลูกหลานนะคะที่อาจจะช่วยมีกิจกรรมร่วมกันนะคะอย่างที่ผู้สูงอายุอาจจะไปเดินคนเดียวแล้วเบื่อก็อาจจะมีญาติเดินไปด้วยนะคะแล้วก็เฝ้าระวังความปลอดภัยให้ได้ด้วยนะคะมีกิจกรรมร่วมกันรวมถึงเวลาที่มีปฏิสัมพันธ์การพูดคุยกันก็จะได้กระตุ้นเรื่องของการใช้ภาษาแล้วก็การมีปฏิสัมพันธ์ในสังคมกับลูกหลานนี่แล้วก็เป็นสิ่งที่แนะนำให้ทำเพิ่มเติมด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ดาวชมพูด้วยนะคะอย่าลืมออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันด้วยสำหรับทุกวัยเลยค่ะและสำหรับวันนี้หญิงและอาจารย์ธเนศต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ